เอาละค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ที่นครปูซานนะคะของเกาหลีนะคะก็ห่างจากกรุงโซล325กิโลเมตรนะคะถ้านั่งรถไฟก็2ชั่วโมงครึ่งนั่งรถปกติก็5ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่จัดปูซานซัมมิตในวันที่24ถึง27พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งนายกบิ๊กตู่ก็จะมาร่วมด้วยค่ะยอดนิยมของเกาหลีเลยนะคะที่ปูซานนี่นะอะไรนะออตต็อกแก่ขอเสียงไม่เหมือนกันเลยออตต็อกแก่นี่เลยนะคะนี่เขากินกันตรงนี้เลยมีเครื่องเคียงเยอะอ่ะทอดเต็มเลยอ่ะมุ้งตังมุ้งตังที่ละอร่อยเลยร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันตามเข้ามา go 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 take one two three โอ้ยจากนั้นจบเลยตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่นครปูซานคุณผู้ชมคะเพราะว่าสนามเป็นอะไรไปช่วยด้วยนะเพราะว่าสนามแพ้ปลาหมึกแต่อยากลองเฮ้ยCan you ever try? No, not yet. I have never tried it before. It is our first time. Yeah, oh, it's the first time. Yeah. เดี๋ยวสิลองซิมเบิ่งเนาะปลาหมึกตัวเป็นๆเดี๋ยวซิมเบิ่งทีละคนลองซิมว้าวOpen your mouth. มันเหนียวเหนียวสมายไม่เป็นเหนียว How about you? มันเป็นเหนียวในปากWhat does it taste? Good. You just try. เล็กๆ small one ชอบแค่นี้ everyone okay still alive wow ขอเอาหัวสิแต่จริงๆแล้วคือมันตายแล้วแต่เซลล์มันยังมันทำงานอยู่เราไม่ได้ฆ่ามันเราไม่ได้บาปซิบเบิ้งกินเล็กซิบเบิ้งอันนี้เป็นการกินน้ำกันแบบว่า3พี่น้องเนาะลาวไทยเวียดนามLTV มีพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องเวียดนาม3ประเทศ SSK ช่วยกันช่วยกันมาก่อนเลยนี่เฮ้ยมัน SKมันดูดลิ้นแล้วดูดเจดาน you
อืมโอ้ยนี่ทีมกันโอเคนะคะต่อไปเป็นการดื่มเหล้าเชยูเหล้าขาวของเกาหลีนะก็รสหวานหวานจริงเขามีวิธีการทำเบียร์การใส่ลงกับเบียร์แล้วก็ใช้ตะเกียบเงินนะคะแทงเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเงินเลยนี่ก็เป็นการพบปะกันของนักข่าวจาก10ชาติอาเซียนที่มาร่วมงานอาเซียนเกาหลีเทรนนะคะคอนแอดวานซิ่งทูเกเตอร์ที่นครปูซานนี่ค่ะประสบการณ์คำสมิดาสลังฮิยูคำเมินเยียวๆ